ท่านเห็นความจริงหรือยังคะท่านพูดเองว่ากี่แสนกี่ล้านท่านก็ยอมจ่ายเพื่อลูกสาวของท่านเพื่อการรักษาที่ดีที่สุดแต่กับบางคนที่เขาไม่สามารถจ่ายได้เขาก็หวังพึ่งหมอพึ่งโรงพยาบาลนี่แหละค่ะบางครั้งโรงพยาบาลก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเพราะอยากให้คนไข้ได้รับการรักษาตามมาตรฐานแล้วก็มีชีวิตรอดปลอดภัยและนี่ก็คือคำตอบว่าทำไมโรงพยาบาลถึงได้ขาดทุนดิฉันเห็นด้วยว่าคนไข้ควรเข้าถึงการรักษาที่ดีได้มาตรฐานแล้วก็เท่าเทียมแต่ในขณะเดียวกันคนทำงานก็ควรได้รับการดูแลที่ดีแล้วก็เท่าเทียมด้วยเช่นกันซึ่งนี่ก็คือหน้าที่ของท่านค่ะอาจารย์คะเลือดที่เราสำรองไว้ไม่พอนะคะแจ้งทางบัตรแบงค์เลยเราต้องการเลือดด่วนรอไม่ได้ได้ค่ะอาจารย์อาจารย์คะบัตรแบงค์แจ้งว่าเลือดเราเหลืออยู่2ถุงนะคะเนื่องจากคนไข้เราเลือดกรุ๊ปโอเนกาทีฟค่ะผมคงต้องใช้ให้พอได้ค่ะอาจารย์เอ้ยเข้าไม่ได้ครับผมต้องเอาเลือดเข้าไปให้คนไข้ข้างในนะครับไม่ได้ครับต้องแจ้งให้นายอนุญาตก่อนคนไข้ข้างในจะไปจะตายอยู่แล้วอ่ะจะมาขออนุญาตนายอะไรอีกฮะบ้าหรือเปล่าคนพวกเนี้ยเฮ้ยจับไปดิเฮ้ยจับไปดิปล่อยทำไมปล่อยพาไม่ไหวเลยเว้ยเฮ้ยมันจะเป็นจะตายอ่ะขอเงี้ยทำไมว่าเนี่ยพวกคุณทำเรื่องไม่สมเหตุสมผลเลยครับคุณต้องให้คนข้างนอกเอาเลือดเข้ามาให้เราเดี๋ยวนี้คุณไม่ควรขัดขวางการช่วยคนและไม่ควรเสียงดังเพราะหมออันเสียสมาธิครับเลือดมาแล้วครับThank you.